มะขามสารให้ความเปรี้ยวในครัวเรือนมาแต่โบราณคนไทยใช้ประโยชน์จากมะขามตั้งแต่รากเปลือกดอกใบผลฝักมะขามยังใช้ตำน้ำพริกแกงส้มต้มยำยอดมะขามอ่อนยังใช้ต้มกะทิปลาเค็มต้มโค้งต้มยำหามาทานกันนะคะมะขามค่ะ